ในป่าลึกอันกว้างใหญ่ในยุคที่ไม่มีใครรู้จักร่ามที่สวมเสื้อคลุมกำลังหลบหนีจากกลุ่มทหารที่นำโดยหัวหน้าที่สวมหน้ากากในมิชาการไล่ล่าก็สิ้นสุดลงที่บริเวณหน้าผาเมื่อทหารยิงธนูหลายดอกใส่ผู้หญิงคนหนึ่งแต่เธอก็หลบมันได้อย่างง่ายดายขณะที่เธอกำลังจะหลบหนีหัวหน้าที่สวมหน้ากากก็ยิงธนูโดนหลังของผู้หญิงคนนั้นอย่างไรก็ตามผู้หญิงคนนั้นดึงลูกศรออกมาอย่างน่าอัศจรรย์โดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆและกระโดดลงไปในหุบเขาแปลงร่างเป็นนกแร้งขนาดใหญ่และบินหนีไปเมื่อท้องฟ้ามืดลงที่ศาลเจ้าที่มืดมิดหญิงคนก่อนซึ่งถูกเปิดเผยว่าเป็นแม่มดแห่งความมืดใช้กะโหลกคริสตัลของเธอและส่วนหนึ่งของลูกศรเพื่อร่ายมนต์ใส่ราชินีมายาน่าและอาณาจักรของเธอสาปแช่งเธอให้หลับไหลไปตลอดกาลรวมถึงอาณาจักรด้วยความแห้งแล้งและความอดอยากเจ้าชายพยายามปลุกเธอให้ตื่นแต่ก็ไม่เป็นผลคนรับใช้เชื่อว่านี่เป็นคำสาปของเลดีน่าในขณะที่เจ้าชายกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจากนั้นฉากก็เปลี่ยนไปเป็นอีกป่าหนึ่งโดยซูนิโอแต่งตัวเป็นแม่มดถือตะกร้าที่ใส่แอปเปิลอาบยาพิษเดินไปที่กระท่อมหลังเล็กๆจากนั้นแม่มดซูนิโอก็เคาะประตูกระท่อมและในไม่ช้าสโนไวท์ชิซุกะก็ออกมาแม่มดจึงยื่นแอปเปิลให้ชิซุกะโดยบอกเธอว่านี่คือแอปเปิลวิเศษที่จะทำให้ฝันของเธอเป็นจริงเธอเชื่อในคำพูดของแม่มดชิซุกะปรารถนาที่จะอยู่กับเจ้าชายอย่างมีความสุขชั่วนิรันดร์จึงกัดแอปเปิลทำให้เธอล้มลงบนพื้นทันทีแม่มดซูนิโอหัวเราะอย่างสะใจเธอจะหลับไหลไปจนกว่าจะถึงจุดจบของโลกนี้ก่อนที่แม่มดจะจากไปหลังจากนั้นโดราเอมอนและมินิโดราทั้ง6กลับมายังกระท่อมจากเหมืองและพบชิซุกะที่ล้มลงคนแคร์ทั้ง7เชื่อว่าเธอตายแล้วจึงนำเธอใส่ไว้ในโลงศพดอกไม้และร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ต้องถูกขัดจังหวะโดยการมาถึงของเจ้าชายขี่ม้าขาวใจแอนเจ้าชายร้องไห้ทั้งน้ำตาใส่ชิซุกะและแสดงความเห็นบนใบหน้าและมือที่สวยงามของเธอซึ่งเผยเห็นว่าเป็นมือของต้นไม้โนบิตะที่บอกใจแอนว่าที่ทำน่ะมันไม่มีในบทนะเว้ยเฮ้ยจากนั้นทั้งสองก็ทะเลาะ กันเรื่องบทบาทของเจ้าชายกับซูนิโอและเสริมว่าบทบาทของเจ้าชายควรเหมาะกับคนสง่างามอย่างเขาซึ่งใจแอนพยายามจะตอบโต้ด้วยกำปั้นถ้าโนบิตะไม่มาห้ามเอาไว้จากนั้นชิซุกะก็ลุกขึ้นจากโลงศพและขอให้ทุกคนหยุดการต่อสู้นี่เรากำลังฝึกซ้อมการแสดงบนเวทีอยู่นะโดราเอมอนก็โกรธจึงยกเลิกอุปกรณ์สารพัดนึกจากนั้นทั้งกลุ่มก็กลับไปคุยกันเรื่องการแสดงของโรงเรียนหลังจากที่โดราเอมอนไล่มินิโดรากลับเข้าไปในกระเป๋า4มิติการสนทนาจบลงอย่างรวดเร็วเมื่อซูนิโอต้องไปโรงเรียนกวนวิชาและใจแอนต้องกลับบ้านเพื่อดูแลร้านแต่ขอยืมอุปกรณ์ของโดราเอมอนโดยใช้โฮโลแกรมของหนูแล้วก็เอาไปที่บ้านของใจแอนเขาใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อเปลี่ยนห้องให้กลายเป็นเวทีคอนเสิร์ตขนาดยักษ์เพื่อเพลิดเพลินกับประสบการณ์คอนเสิร์ตแบบสุดเวียงสวิงริงโก้กลับมาที่ห้องของโนบิตะโดราเอมอนที่ฟื้นคืนสติมีความคิดที่จะนำอุปกรณ์กลับมาโดยพาคลุมแลกเปลี่ยนกลับคืนมาโดยตั้งใจจะแลกกับของที่ไม่ใช้แล้วอย่างถุงขยะอย่างไรก็ตามเนื่องจากโนบิตะใช้อุปกรณ์นี้เร็วเกินไปพาคลุมจึงนำใจแอนที่กำลังร้องเพลงแลกเปลี่ยนมาแทนทั้ง3คนต่างพยายามหนีจากใจแอนเพราะเพลงที่ไพเราะของเขาโนบิตะหลบใต้โต๊ะโดราเอมอนเข้าไปในตู้เสื้อผ้าและชิซุกะออกไปข้างนอกที่ระเบียงโดราเอมอนยังมีแนวคิดอื่นโดยใช้ช่องการเวลาและที่ดักเวลาโดยกำหนดเวลาและสถานที่ที่ห้องของใจแอนในคืนนั้นโนบิตะใช้ที่ดักเวลาดึงอุปกรณ์กลับแต่เขาพลาดเขาไปจับหัวของใจแอนแทนใจแอนจึงตื่นขึ้นมาและจับโนบิตะที่พยายามจะหลบหนีเนื่องจากโนบิตะกำลังเข้าสู่หลุมครึ่งทางระหว่างกลางวันและกลางคืนมันสร้างความขัดแย้งในเวลาอันใกล้ซึ่งทำให้พื้นที่และเวลาโค้งงอส่งผลให้อุปกรณ์ช่องกลางเวลาเสียหาย
ชิซุกะกลับบ้านและแม่สั่งให้ทั้งคู่ไปอาบน้ำในขณะที่ใจแอ้นตอนกลางคืนยังคงติดอยู่กับที่ดักเวลาช่องการเวลาที่เสียหายเชื่อมโยงกับมายาน่าสัตว์ประหลาดตัวน้อยปรากฏตัวขึ้นและทำลายห้องของโนบิตะเมื่อทั้งคู่อาบน้ำเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็ตกใจที่ห้องรกและได้พบสัตว์ประหลาดโนบิตะดึงหางของมันและวิ่งหนีไปในห้วงเวลาอีกด้านหนึ่งอยู่กลางป่าและข้อสอบศูนย์คะแนนของโนบิตะก็ปลิวไปทั่วโนบิตะสามารถจับสัตว์ประหลาดตัวเดียวกันได้แต่มันก็วิ่งหนีไปโนบิตะกับโดราเอมอนพบชายที่สวมหน้ากากที่พยายามจะทำร้ายคนทั้งสองจึงวิ่งหนีกลับไปที่รูที่พวกเขาออกมากันน่าเสียดายที่โนบิตะสะดุดล้มจนเกือบได้รับบาดเจ็บจากชายคนนั้นทั้งคู่กินวุ้นแปลภาษาเพื่อคุยกับเขาชายคนนั้นถอดหน้ากากออกมาและรู้สึกประหลาดใจที่หน้าของโนบิตะซึ่งเหมือนกับเขาและคิดว่าโนบิตะเป็นปีศาจจากเลดิน่าและกำลังจะฆ่าโนบิตะโดราเอมอนจึงใช้ไม้เท้ามายากลกับฮอเพื่อช่วยชีวิตโนบิตะชายคนนั้นยังไม่รู้เขายังคงไล่ล่าโนบิตะต่อไปในที่สุดทั้งคู่ก็ตกลงไปในสระโคลนโดราเอมอนจึงต้องช่วยทั้งสองขึ้นมาสัตว์ประหลาดตัวเดิมที่ชื่อโปโปรุปรากฏขึ้นมันเลียและเล่นกับโนบิตะเขาบอกว่าแม้แต่โปโปรุยังแยกไม่ออกคงไม่ใช่ฝีมือของเลดีน่าเขาแนะนำตัวเองว่าเขาคือเจ้าชายทีโอแห่งมายาน่าโนบิตะบอกว่าตนมาจากรูซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับญี่ปุ่นได้เจ้าชายจึงเดินทางข้ามเวลามาญี่ปุ่นกับโดราเอมอนแต่โนบิตะจะไปเอาของของเขาก่อนจึงถามโปโปรุว่าซ่อนของไว้ที่ไหนแต่แล้วคนใช้ของเจ้าชายที่กำลังตามหาเจ้าชายให้กลับไปที่วังของเขาและโปโปรุบอกว่าเขาอยู่ที่นี่พวกเขาจึงพาโนบิตะกลับไปที่วังเจ้าชายประหลาดใจในห้องของโนบิตะและไปทุกที่ในบ้านเขาทำลายทีวีที่กำลังเล่นรายการมายากลโชคดีที่แม่ของโนบิตะยังไม่กลับมาบ้านโดราเอมอนจึงชำระล้างสิ่งสกปรกให้เจ้าชายและเป่าให้แห้งอาบน้ำเสร็จก็หิวและขอให้โดราเอมอนทำอาหารโดราเอมอนจึงต้มน้ำทำมาม่าให้กินกลับไปที่โนบิตะเขาไปถึงพระราชวังและทุกคนก็ต้อนรับเขาเป็นอย่างดีเมื่อถึงเรือนแพก็ได้อาบน้ำแต่งตัวใหม่และรับประทานอาหารเย็นที่บ้านของโนบิตะเจ้าชายชอบกินมาม่าถ้วยท่านใดนั้นแม่ของโนบิตะกลับบ้านเขาจึงพาเจ้าชายกลับไปหลังจากนั้นไม่นานโดราเอมอนก็ใช้ประตูไปไหนก็ได้เพื่อเข้าไปในวังของเจ้าชายซึ่งนำโดยโปโปรุเจ้าชายขอให้โนบิตะสลับตัวกับเขาเพราะเขาต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับญี่ปุ่นเหตุผลก็เพราะเขาต้องการเอาชนะเลดีน่าและปลุกแม่ของเขาที่หลับไหลดังนั้นเขาจึงต้องแข็งแกร่งขึ้นที่จริงโนบิตะก็อยากเป็นเจ้าชายด้วยนะเมื่อทั้งคู่กลับมาแม่พบว่าห้องรกจึงสั่งให้พวกเขาทำความสะอาดห้องวันรุ่งขึ้นโนบิตะและเจ้าชายสลับตัวกันเมื่อโนบิตะเข้าไปในห้องฝึกฟันดาบโนบิตะผู้ไม่ชำนาญในเรื่องนี้ถูกอาจารย์อิชมาลตีที่หัวจนล้มลงคุกคูลูกสาวของอิชมาลช่วยไว้กลับไปที่ห้องของโนบิตะเจ้าชายกำลังหาบางอย่างและทำให้ห้องรกอีกแล้วชิซุกะมาที่บ้านและให้เจ้าชายในฐานะโนบิตะอ่านหนังสือนิทานสโนไวท์เขาโยนหนังสือทิ้งและตะโกนทำร้ายจิตใจเธอเธอเสียใจและกลับบ้านไปเจ้าชายกำลังจะออกไปเดินเล่นและเกือบโดนรถชนโดราเอมอนช่วยชีวิตเขาโดยใช้คอปเตอร์ไม้ไผ่เขาดิ้นและตกลงไปบนบอนไซที่บ้านของคุณครูกลับไปที่มายานะโนบิตะตื่นขึ้นขณะที่คุกคูดูแลเขาเธอให้สร้อยคอที่ทำและทั้งคู่เดินไปรอบๆเมืองโนบิตะเห็นเด็กๆเล่นร้องเพลงคำทำนายจึงขอเข้าไปเล่นด้วยแต่พวกเด็กๆกลัววิ่งหนีกันไปหมดโนบิตะจึงเล่นพันด้าให้ดูกลับไปที่โดราเอมอนเขาพาเจ้าชายกลับมาและแม่ลากเจ้าชายไปที่สนามเพื่อสั่งให้เขาไปถอนหญ้าในสวนในที่สุดเขาก็ไม่สามารถใช้พลังของเขาเอาชนะแม่ของโนบิตะได้ที่มายานะไม่มีฝนตกเป็นเวลานานทำให้ข้าวโพดที่ปลูกไว้แห้งตายเพราะคำสาปของเลดีน่าดังนั้นชาวบ้านจึงต้องยอมสละใครสักคนเพื่อบูชายัญแลกกับการทำให้ฝนตก
โนบิตะบอกให้หยุดการบูชายันเขาจะทำให้ฝนตกลงมาเองด้วยของวิเศษของโดราเอมอนในกระเป๋าสำรองในขณะที่อีแรงของเลดิน่ากำลังโปรยปลายลงมาเห็นโนบิตะและสงสัยว่าทำไมเจ้าชายถึงมีเวทมนต์ทำสิ่งนี้ได้เธอตัดสินใจที่จะบูชายันเจ้าชายเพื่อความเป็นอมตะของเธอที่บ้านของโนบิตะเจ้าชายเพิ่งจะถอนหญ้าเสร็จแม่ของโนบิตะจึงเอาน้ำผลไม้มาให้เขาและโดราเอมอนตอนเย็นโนบิตะกลับบ้านและเปลี่ยนตัวกลับกันเหมือนเดิมคืนนั้นเจ้าชายต่อสู้กับทาคาโอและโมกะในการฝึกอาวุธหลังจากนั้นเขาก็โยนสร้อยคอของคุกคูทิ้งและจับไปที่ห้องนอนของแม่ระหว่างทางทาคาโอะและโมกะกำลังคุยกันว่าต้องอ่อนข้อให้เจ้าชายเพื่อให้เจ้าชายชนะและดูถูกเจ้าชายว่าเขาจะไม่สามารถกอบกู้อาณาจักรได้เขาขอคำแนะนำจากแม่ของเขาเกี่ยวกับเทพสุริยะวันรุ่งขึ้นโนบิตะและเจ้าชายสลับตัวกันอีกครั้งโนบิตะใช้ประตูไปไหนก็ได้เพื่อไปที่ห้องของเจ้าชายจู่ๆอิชมานก็ขอให้เขาไปฝึกฟันดาบที่ญี่ปุ่นเจ้าชายยืนขวางหน้าอยู่บนรถบรรทุกคันหนึ่งและโดราเอมอนก็พาเขากลับบ้านน่าเสียดายที่เจ้าชายชนใจแอนและทั้งคู่ต้องต่อสู้กันในสนามเด็กเล่นเจ้าชายสามารถเอาชนะใจแอนได้ซึ่งทำให้ทุกคนประหลาดใจที่มายานะโนบิตะถูกอิชมาลโจมตีจนล้มลงและต้องฝึกหนักขึ้นเจ้าชายต่อสู้กับใจแอนในช่วงเวลานั้นชิซุกะบอกให้ทุกคนหยุดเธอยังบอกเขาว่าเธอเกลียดโนบิตะแบบนั้นโดราเอมอนก็ตอบว่านี่ไม่ใช่โนบิตะที่ห้องของโนบิตะโนบิตะออกมาจากช่องการเวลาด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสเมื่อทุกคนได้รับการบอกเล่าเกี่ยวกับมายานะก็อยากจะไปเที่ยวที่นั่นบ้างเจ้าชายอนุญาตเมื่อเข้าสู่มายานะโดราเอมอนใช้กล้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าของทุกคนโนบิตะต้องแต่งตัวเป็นสาวเพราะจะมีเจ้าชาย2คนไม่ได้ที่เมืองเจ้าชายมอบหมายให้คุกคูพาทุกคนไปเดินเล่นรอบเมืองรวมทั้งห้องฝึกฟันดาบใจเอ็นขอให้อิชมาลสอนเขาที่สระน้ำชิซุกะเล่าเรื่องสโนไว้ให้คุกคูฟังหลังจากจบเธอถามคุกคูเกี่ยวกับบุคลิกของเจ้าชายเธอตอบว่าเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์แต่ช่วงหลังๆนี้เขานิสัยดีมากและสอนให้เธอเล่นพันได้ด้วยโดราเอมอนถามโนบิตะว่าเขาบอกคุกคูเรื่องการสลับตัวกับเจ้าชายหรือเปล่าเขาบอกว่าเปล่าขณะที่ซุนิโอะกำลังปาหินลงน้ำอยู่นั้นมีจระเข้ยักษ์อยู่ในสระน้ำเขาตกใจและบอกทุกคนเจ้าชายกำลังเดินไปที่ห้องฝึกและบอกทาคาโอะและโมกะเรื่องประลองสักคานีที่สนามคุกคูกังวลว่าเจ้าชายจะแพ้เพราะเกมนี้เป็นเดิมพันถึงชีวิตเจ้าชายเล่นเกมนี้คนเดียวกับทาคาโอะและโมกะแล้วเขาก็โดนนำไป2แต้มโนบิตะขอเข้าร่วมทีมของเจ้าชายเพื่อให้ความช่วยเหลือตอนแรกเจ้าชายไม่ต้องการความช่วยเหลือแต่โนบิตะอธิบายว่าเขาเป็นเพื่อนของเจ้าชายนะในที่สุดโนบิตะแล้วเจ้าชายก็สามารถชนะเกมนี้ได้โนบิตะบอกอย่าทำอะไรกับทาคาโอะและโมกะเพราะแค่เล่นเกมสนุกสนุกในที่สุดเจ้าชายก็ให้อภัยทั้งคู่คืนนั้นเจ้าชายคิดว่าตัวเองจะเป็นเจ้าชายที่แสนดีได้เมื่อคุกคูบอกเขาว่าเธอสามารถเล่นแผ่นพันได้เป็นโตเกียวทาวเวอร์ได้เขาก็รำคาญจึงตะโกนไล่เธอออกไปเจ้าชายนึกถึงสิ่งที่ชิซุกะพูดแต่มันสายเกินไปซะแล้วคุกคูก็วิ่งหนีและร้องไห้ไปที่สระน้ำเจ้าชายตามเธอไปที่สระแต่สายเกินไปคุกคูถูกจระเข้ยักษ์ที่ซุนิโอเคยเห็นเมื่อบ่ายวันนั้นกลืนกินเจ้าชายได้ยินเสียงกรีดร้องจึงรีบวิ่งไปที่สระน้ำและพบสร้อยคอของคุกคูนกแร้ของเลดีน่าบอกเจ้าชายด้วยเสียงของเลดีน่าว่าเธอจับคุกคูและบอกให้เจ้าชายไปที่วิหารแห่งความมืดเพียงลำพังทาคาโอะและโมกะที่ซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดก็รับคำสั่งจากเจ้าชายว่าอย่าบอกใครเกี่ยวกับการช่วยชีวิตคุกคูและเขาก็ออกไปจากเมืองวันรุ่งขึ้นอิชมาสงสัยว่าทำไมคุกคูและเจ้าชายไม่อยู่โดราเอมอนและผองเพื่อนมาเที่ยวด้วยประตูไปไหนก็ได้อีกครั้งทุกคนเข้าใจผิดคิดว่าโนบิตะเป็นเจ้าชายเพราะโนบิตะลืมใส่วิกผม
และทาคาโอบอกโดบิตะว่าคุกคูถูกเรดิน่าลักพาตัวไปเมื่อคืนนี้และอิชิบานถามโดบิตะเกี่ยวกับเมื่อคืนนี้แต่โดบิตะบอกว่าเขาไม่ใช่เจ้าชายอิชิบานยังสังเกตเห็นว่าหอกของเจ้าชายหายไปทุกคนใช้คอปเตอร์ไม้ไผ่เพื่อติดตามเจ้าชายเจ้าชายไปถึงป่าโครงกระดูกโดราเอมอนและผอมเพื่อนกำลังโบยบินอยู่ในเมฆฝนฟ้าคะนองพวกเขาถูกฟ้าผ่าที่ทำให้คอปเตอร์ไม้ไผ่รวนทุกคนจึงต้องลงจอดเจ้าชายติดกับทรายดูดและกำลังกรีดร้องเพื่อขอความช่วยเหลือป๊อปปุรุได้ยินเสียงนั้นจึงตามเสียงไปร่างของเจ้าชายจมเกือบทั้งร่างแต่โนบิตะและไจแอนสามารถช่วยเขาได้เจ้าชายถามทุกคนว่าทำไมทุกคนถึงมาช่วยโนบิตะบอกว่าเพราะเราเป็นเพื่อนของเจ้าชายดังนั้นพวกเขาจึงต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลังจากนั้นทุกคนก็เดินทางต่อไปและเจ้าชายยอมให้ทุกคนเรียกเขาว่าทีโอเพราะพวกเขาเป็นเพื่อนกันฟ้าร้องหยุดลงทุกคนกำลังเดินเข้าไปในหุบเขาเล็กๆจนพบกับทางตันใจแอนกำลังจะปีนขึ้นไปแต่มีงูขาวฝูงหนึ่งปรากฏขึ้นโดราเอมอนใช้คอปเตอร์ไม้ไผ่ที่ใกล้จะพังให้ทุกคนบินข้ามหน้าผาใจแอนเกือบจะพาอิชมานมาได้แต่เขากลับตกหน้าผาไปใจแอนอยากช่วยเขาแต่งูก็ยังเดินตามทีโอบอกใจแอนว่าอิชมานจะไม่ตายด้วยเหตุผลนี้ดังนั้นใจแอนจึงยับยั้งมันไว้และเดินไปกับคนอื่นต่อไปในเย็นวันนั้นพวกโดราเอมอนก็เห็นวิหารแห่งความมืดแต่ทีโอบอกว่าการเดินทางตอนกลางคืนอันตรายพวกเขาจึงได้พักผ่อนเลดีน่าได้เห็นเจ้าชายมีคนอื่นในการเดินทางมาด้วยเธอยังเตรียมตัวสำหรับพิธีกรรมในวันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นโดราเอมอนจะออกเดินทางด้วยรองเท้าสเก็ตสะเทินน้ำสะเทินบกเพื่อมาถึงวิหารในทะเลสาบดูเหมือนว่าแรงหลายตัวจะจับทุกคนไปที่เลดิน่าแต่มีเพียงเจ้าชายเท่านั้นที่ถูกจับไปโดราเอมอนใช้พัดลมเทพกับพวกแรงจนรอดมาได้สมุนของเลดิน่าอีกตัวปรากฏขึ้นทุกคนกำลังจะเป็นอาหารของจระเข้โชคดีที่โรเอนดาเอมอนใช้ซุปเปอร์บอลลูนกัมเพื่อลอยจระเข้ขึ้นไปบนฟ้าในระหว่างการลักพาตัวโดยอีแรงทีโอตีอีแรงแล้วมันก็ปล่อยเขาตกลงไปในป่าไกลวิหารแห่งความมืดโดราเอมอนและผองเพื่อนยังคงไล่ตามทีโอและปีนน้ำตกที่วิหารแห่งความมืดเธอมอบหมายให้นายแพทย์โจมตีพวกโดราเอมอนป๊อปปุรุกำลังติดตามทีโออย่างไรก็ตามพวกเขาหลงทางและพบหินรูปหน้าคนหินก้อนนั้นบอกว่าหญิงสาวที่นอนอยู่บนยอดวิหารแห่งความมืดนั้นมีไว้สำหรับพิธีมนต์ดำของเลดีน่าและเพื่อช่วยเธอให้ขึ้นไปบนยอดวิหารโนบิตะและผองเพื่อนมาถึงวิหารพวกเขาเห็นยอดของวิหารและพบว่าคุกคูกำลังนอนหลับอยู่บนนั้นเมื่อขึ้นไปถึงด้านบนสัตว์ประหลาดหินสาบตัวปรากฏขึ้นจากวิหารชิซุกะกำลังจะโดนสัตว์ประหลาดเหยียบโนบิตะเข้ามาช่วยเธอและสัตว์ประหลาดก็เหยียบทั้งคู่จมมิดธรณีแต่ทั้งโนบิตะและชิซุกะไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆนั่นคือภาพมายาโดราเอมอนใช้ปืนลมเพื่อทำลายสัตว์ประหลาดแต่พวกมันก็สามารถล้อมรวมกันใหม่ได้โดราเอมอนได้กลิ่นแปลกๆจึงบอกให้ทุกคนปิดจมูกสัตว์ประหลาดหายไปพวกเขายังรู้ว่าใครเป็นคนสร้างกลิ่นนั้นโดราเอมอนจึงใช้พริกไทยที่ควบคุมด้วยวิทยุเพื่อปราบปรมาจารย์ด้านการแพทย์หลังจากเอาชนะได้โนบิตะและเพื่อนๆก็ขึ้นไปที่วิหารเลดีน่าใช้อาวุธของเธอเผากระเป๋าของโดราเอมอนเลดีน่าบอกว่าเธอจะใช้โนบิตะที่เข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าชายและคุกคูสำหรับการสังเวยและกลืนดวงอาทิตย์เธอจะหลอมรวมในร่างของเจ้าชายเพื่อทำให้ตัวเองเป็นอมตะใจแอนและซูนิโอขึ้นไปที่วิหารเลดีน่าสั่งให้โอโตรุนักรบหอกสังหารใจแอนใจแอนไม่สามารถเอาชนะเขาได้เพราะความแข็งแกร่งโนบิตะตัดสินใจที่จะขึ้นไปบนยอดและสุริยุปราคากำลังกืนกินดวงอาทิตย์เจ้าชายจะไปที่วิหารแห่งความมืดด้วยเลดีน่ายินดีต้อนรับโนบิตะเพื่อเปลี่ยนเขากับคุกคูโนบิตะใช้ผ้าคลุมแลกเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนคุกคูกับหินรูปหน้าคนแล้ววิ่งหนีไปโชคไม่ดีที่เขาถูกจับโดยแรงของเลดีน่าและหินรูปหน้าคนก็ตกลงมาที่ฐาน
ใจแอ้นโจมตีนักรบหอกเมื่อเขาเปิดช่องว่างอิชมานปรากฏตัวและเอาชนะนักรบหอกได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นไม่นานชาวบ้านทั้งหมดก็มาช่วยเจ้าชายที่โอยังปรากฏตัวและบอกว่าเขาเป็นตัวจริงเขาไปที่ด้านบนเพื่อแทนที่โดบิตะอย่างไรก็ตามมันสายเกินไปแล้วพระอาทิตย์ถูกดูดกลืนอย่างสมบูรณ์ด้วยสร้อยคอของคุกคูเขาสามารถโจมตีเลดิน่าเพื่อทำลายพิธีของเธอได้โนบิตะโยนกระเป๋าสำรองให้โดราเอมอนใช้อุปกรณ์ต่างๆโนบิตะและทีโอกำลังจะหลบหนีแต่เลดิน่าขัดขวางและกำลังจะฆ่าทั้งคู่เตะบอลโดนเลดิน่าเพื่อให้เธอล้มลงเมื่อเธออยู่ที่ฐานเธอเริ่มชราภาพเรื่อยๆเธอกำลังตื่นอย่างช้าๆเพื่อทำลายวิหารกำลังจะถล่มและทั้งโนบิตะและทีโอเกือบตายแต่โดราเอมอนเลี้ยงนกแร้งด้วยโมโมทาโร่เพื่อช่วยทั้งคู่ณที่ซึ่งหินรูปมนุษย์ตั้งอยู่คุกคูนอนอยู่ที่นั่นทีโอจูบเธอเพื่อให้เธอมีชีวิตแต่เธอเป็นลมเมื่อเห็นเจ้าชายมี2คนที่เมืองมายานะพระมารดาของเจ้าชายตื่นขึ้นทีโอได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นกษัตริย์แห่งมายานะโดราเอมอนและผองเพื่อนกำลังจะกลับบ้านน่าเสียดายที่ช่องการเวลาถูกทำลายอีกครั้งโนบิตะและผองเพื่อนต้องกลับก่อนจะสายเกินไปโนบิตะนำสร้อยคอไปให้ป๊อปปุรุเพื่อตามหาทีโอและกลับบ้านป๊อปปุรุพยายามจะตามไปแต่เขาไปกับโนบิตะไม่ได้เพราะเวลาหมดลงแล้ว